สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Toggy Safe Safe Love Everybody อีกแล้วนะครับวันนี้เนาะก็คือไฟมันเสียเนาะมันมีไฟอันนึงที่เสียเนาะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวน้ำนี่เนาะเป็นน้ำก็คือแบบเป็นน้ำอันนี้คือเราไปหยิบมาอีกอันนึงเนาะแต่นี้มันจะเป็นน้ำแบบเท่าที่เราดูแบบไอ้นี่มานะอ่านข้างหลังมามันจะเป็นน้ำแบบที่มันมีลูกแก้วหล่นลงมาเนาะนี่ก็จะเป็นขวดของมันนี่ก็คือมันจะเป็นมีรสเหมือนเท่าที่ดูรูปมานะอันนี้คือดูรูปมีรสแบบเป็นพีชแล้วก็มีเป็นเลมอนเนาะมี2อันคือมันแบบขวดมันจะดูแปลกๆใช่ป่ะคือเราเคยเห็นคนรีวิวมาไงแล้วเราก็ไปเจอที่ท็อปไงไปเจอที่ท็อปไปเจอที่ท็อปแล้วก็เลยซื้อมามันลดราคาด้วยแล้วเราไปเห็นอันนี้ด้วยเราก็เลยซื้อมาเนาะเป็นน้ำอะไรไม่รู้อะไม่ได้อ่านเนาะมันจะเป็นเบอร์รี่เนาะเราก็ไม่ได้อ่านโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวอันแรกดีอันไหนดีอะพีชหรือว่าเลมอนก่อนดิหรือจะมาอ่านก่อนดีกว่าอ่านข้างหลังเซโตอุจิมันชื่อน้ำเซโตอุจิเนาะน้ำเซโตอุจิฮาอุโตะรามูเน่ไม่ได้อ่านออกไม่ได้คือมันนี่คือชื่อมันเนาะไม่ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นออกแค่อ่านเขามีภาษาไทยข้างหลังเครื่องดื่มรสพีชอัดก๊าซก็เหมือนเป็นน้ำอัดลมมั้งอัดก๊าซโอเคอันนี้ก็เป็นเซโตอุจิเลมอนลามูเน่เครื่องดื่มรสมะนาวอัดแก๊สเนาะมันเหมือนจะเป็นเลมอนเนี่ยเนี่ยเขาเห็นว่าเลมอนแต่ว่ามันเป็นเลมอนหรือมะนาวมันเป็นเลมอนหรือมะนาวอันนี้เป็นน้ำอะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำสปาร์กิ้งวอเตอร์วิท 5% ฟรุตจุ๊ยราสเบอร์รี่จูส 1% แอนแอปเปิ้ลจูสแล้วก็มีอะไรอ่ะมีอะไรก็ได้มีผลไม้อ่ะเนาะเป็นแบบเบอร์รี่อ่ะเนาะโอเคจะมาเริ่มกินที่ตัวเลมอนกันดีกว่าเอ๊ะหรือพีชที่เลมอนดีกว่าเนี่ยเขาคือมันจะข้างบนก็จะเป็นมีวิธีให้กดอ่ะเขาบอกมันต้องกดลงไปเดี๋ยวจะมาแกะเนาะเฮ้ยมันมีที่อย่างเงี้ยเห็นป่ะปื๊ดลงมาได้เลยโอ๊ยมีความแกะลำบากมันไม่ได้ง่ายๆเด้อแกะอีกเลยพี่เฮ้ยฝารูดออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นฝากระเด็นมาเก็บมันอยู่กระเด็นออกมาเลยโอเคเราจะแกะชั้นล่างปึ๊บหลุดแหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ไหนดูวิธีเขาขาดหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อกันก่อนเอามาต่อกันนะนี่คือวิธีของเขาเดี๋ยวดูกันว่ามันทำยังไงก็คือมันเหมือนจะให้แบบก็คือเขาบอกว่าให้เราทำอย่างนี้คือมันจะมีเหมือนลูกแก้วอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วนี่คือฝาแล้วเขาให้อย่างนี้มาใช่ปะคือมันมาแบบเป็นฝาอย่างนี้ใช่ปะเราก็ต้องกดด้านในออกมาต้องกดด้านในออกมาเราก็เข้าใจผิดเนาะนึกว่าให้เขาใช้แล้วนี่คือมันก็จะออกมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้เนาะเขาให้ใช้ชิ้นนี้คือมันจะแบบเขาให้ใช้ชิ้นด้านในของไอ้เนี่ยมันเป็นอย่างไงโอเคลูกแก้วให้กดต้องใช้แรงเยอะเนาะมันกดลูกแก้วลงไปโอ๊ยลำบากจังเขามีที่อะไรป่ะอ๋อนี่คืออย่างนี้เลยเขาให้กดโอ๊ยคือจริงๆเขาให้วางที่พื้นเนาะอย่างนี้กดที่พื้นดีกว่าทำไมมันกดยากอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมันกดยากมากโอ๊ยเฮ้ยมันกดยากมากดูมือเป็นรอยเลยทำไมมันกดยากจังเขาควรจะคิดนะที่มันกดง่ายกว่านี้เว้ยเจ็บมืออุ้ยออกแล้วทุกคนคือมันหกเว้ยคือพอเรากดได้ใช่ปะมันก็ฟูออกมาเลยคือทุกคนไม่เห็นใช่ปะเฮ้ยมันหกเต็มพื้นเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาผ้ามาเช็ดเดี๋ยวมาโอเคทุกคนเราก็เช็ดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่านี่ลูกพอเสร็จแล้วลูกแก้วมันก็จะหล่นมาตรงนี้มันจะมีความเก๋อันนี้เหมือนเป็นที่จับไม่ใช่มันเป็นเนี่ยมันเป็นแบบตาแล้วก็จมูกคนไม่รู้นี่เดี๋ยวชิมเหมือนสไปซ์เปรี้ยวๆอ่ะคือเราไม่ได้กิน
ือไม่ได้กินแบบปกติเราจะแบบคือปกติอ่ะปากมันจะปากบนมันจะเข้าไปในฝาใช่ป่ะแต่นี้คือเราต้องกินปกติเรากินอย่างงี้ให้ว่าปากเข้าไปในฝาแต่อันนี้คือเราต้องเอาปากจุบฝาอย่างงี้แต่มันซ่าแบบซ่ามากซ่าสุดขีดอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะแกะรสพีชเนาะโอเคเราจะมาแกะอันนี้กันหน่อยก็คืออันนี้เราตัดภาพมาด้านล่างเพราะว่าจะได้ไอ้นี่กันเนาะจะได้แบบเห็นกันอาจจะเห็นค่ะตั้งกล้องแรกออกมาหน่อยเนาะเนี่ยมันจะมีวิธีมาให้ตรงนี้อันนี้มันแกะยากกว่านี้แล้วป่ะนี่อันนี้มันจะหลุดออกมาโอเคโอ้ยมันแกะยากลำบากโอเคกันเป็นอย่างนี้แล้วกันนี่ถือว่าเราจะแกะให้หมดแกะหมดดีกว่าโอเคเรียบร้อยนะเราแกะหมดแล้วเรามีที่รองนะลองไม่ให้มันไอ้นี่เดี๋ยวหลิงฝาอย่างนี้ใช่ปะเราก็ต้องดันมันออกให้มันหลุดออกมาโอ้ยยากลำบากนี่คือน้ำใช่ปะเราก็ต้องเอาเนี้ยลงไปอย่างนี้อึ๊บต้องก็มือดันลงไปคือแบบแบบคืออินเนอร์ต้องมาเต็มอะคือมันแกะยากเฮ้ยมันไอ้นี่มันแตกมันนูนมันอย่างนี้เดี๋ยวทำคิดฟื้นดีกว่าเดี๋ยวชิชู่มาลองนะชู่มาลองประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเก็บทำโอเคอ้าวอันนี้ไม่ฟูออกมาอันเมื่อกี้มันแบบหกออกมาเต็มเลยอันนี้มันไม่หกคืออะไรอ่ะอันเมื่อกี้คือเริ่มมามันจะแบบไอ้นี่เลยโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาที่หน้าเราเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็แบบรู้สึกแย่มากเพราะว่าเมื่อกี้แกะออกมาใช่ป่ะมันฟูหกมาเลยแต่อันนี้คือไม่หกเลยสักหยดนึงคืออะไรอ่ะโอ้โหดูแบบเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนภาพให้ดูอันเมื่อกี้นะว่าแบบพอมามันจะมาแบบเป็นแบบลูกแก้วเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันมาแบบมันจะมีน้ำในลูกแก้วด้วยคือตรงที่มีลูกแก้วใช่ป่ะมันก็จะมีน้ำเลยลูกแก้วไปแต่อันเมื่อกี้มันหกจนแบบจนเหลือประมาณตรงเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะทำไมไม่เหมือนกันหรอเราก็ไม่ได้เขย่าปะช่างมันเถอะแย่จริงๆเลยมันไม่มีความเท่าเทียมกันทั้งที่มันเหมือนจะเป็นแบรนด์เดียวกันอ่ะมันเป็นแบรนด์เดียวกันอ่ะจริงมาชิมก็ได้แย่จริงๆนี่คือเราจะชิมมันนะอันเมื่อกี้มันเหมือนมันมีแบบเป็นเนื้อแบบไอ้นี่ด้วยเนื้อเลมอนแบบเป็นแบบเศษๆแบบเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะมันจะเป็นเศษอันนี้อันเมื่อกี้มันจะมีเหมือนแบบเป็นแบบเศษเลมอนอ่ะคือเคยเห็นเศษมะนาวปะนั่นแหละมันจะมีเศษเล็กเยอะมากแต่อันนี้มันจะแบบมีน้อยกว่าเนาะแต่อันนี้มันจะชิ้นใหญ่กว่าแต่อันนี้มันชิ้นเล็กอันนี้มันเป็นเนื้อพีชอะไรไหมหรือว่าเรามองผิดมาชิมกันดีกว่ามันก็จะเป็นรูปพีชเหมือนตูนตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนกินคือกลิ่นหอมมากแบบกลิ่นหอมออกมาเลยใครเคยเล่นสกูชี่ไอบลูมนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปกุชเชียบลูมรูปพีชไว้ให้ตรงนี้คือแบบมันเป็นกลิ่นเดียวกันเลยหอมมากเดี๋ยวชิมดีกว่าชิมเออรสชาติเหมือนพีชเลยมันก็จะเป็นเหมือนพีชซ่าๆเนาะก็เลยดีแต่ถามว่าเราอะเคยกินพีชไหมก็ไม่เคยนะเราคิดว่ามันแบบเป็นรสอย่างนี้เนาะคือเราไม่เคยกินพีชเกิดมาไม่เคยกินพีชเนาะหรือพีชหรือลูกท้ออะไรอย่างงี้ไม่เคยกินแต่เราคิดว่ารสชาติพีชมันน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะมีความอร่อยมันจะเปรี้ยวๆนิดๆซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กับเลมอนอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนดีกว่าให้คะแนนกี่ดาวมี5ดาวใช่ไหมไม่เอาดีกว่า5เป็น5มงกุฎใช่ป่ะ5มงกุฎเราจะให้อันนี้ไป 4.5 มงกุฎตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเนี่ยตรงนี้เป็น 4.5 มงกุฎเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้มงกุฎแล้วก็อันนี้เราจะให้ไป4.9 มงกุฎขึ้นมาให้ตรงนี้ตรึงต่อไปเราจะมาที่น้ำเหมือนเป็นแบบนี่อันนี้คือจะไม่ต้องลำบากในการเปิดแล้วทุกคนคือเป็นหมุนเลยง่ายอย่างนี้เลยเปิดง่ายแต่หกเปิดง่ายแต่หกทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมว่ามันหกขึ้นมาเว้ยมันฟูแล้วหกเนี่ยแล้วก็ลำบากเราเช็ดโอ้
เอาทิชชู่มาเช็ดแย่จริงๆโอเคเสร็จแล้วนี่เนี่ยไม่น่าทำกันอย่างนี้เลยอันนั้นหกอันนี้ไม่หกสลับกันไปสลับกันมามันมีตาอะไรตรงฝาด้วยจะช่างเถอะเนี่ยทิชชู่เนี่ยจะหมดม้วนอยู่แล้วเนี่ยใช้เนี่ยเต็มม้วนเลยเพิ่งแกะออกมาเลยจะหมดแล้วเช็ดพวกนี้มากินไม่เลยเลยมันจะมีติ่งขมนิดนึงแบบที่เล็บเลยแบบขมนึงแล้วก็จะมีความซ่าชิมแล้วกดกระแทกฟันอธิบายรสไม่ถูกอ่ะไปซื้อกินเองแล้วกันอธิบายรสไม่ถูกเราอธิบายเราไม่ถูกไม่เข้าใจรสมันอ่ะคือรสมันงงๆอ่ะเข้าใจความรสงงๆไหมคือเรารสมันจะเป็นยังไงคือจะบอกว่ามันเป็นแบบมันเปรี้ยวมันอะไรมันยังไงรสมันยังไงงงอ่ะมันจะเป็นยังไงวะรสเนี่ยไม่เข้าใจงงกับรสของมันคือรสชาติมันงงๆก็ชื่อว่าเป็นน้ำเบอร์รี่งงๆละกันเนาะอันนี้เป็นฉายามันคือน้ำเบอร์รี่งงอันนี้เราให้กี่มงกุฎดีอ่ะอันนี้ให้ไป3มงกุฎแล้วกันเนาะเพราะมันคือน้ำงงๆเราก็งงว่ารสยังไงปิดฝาไปโอเคนะวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะโอ้โหแบบคือแย่มากกินน้ำเปล่าอ่ะกินน้ำเปล่าล้างปลาโอเคก็มีน้ำมารีวิวเป็น3ตัวนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ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 ๊งด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย